ฟังจากการแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะครับว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่สำหรับเวสต์แบงก์อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ในความขัดแย้งครั้งนี้ครับหลังจากอิสราเอลได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นเรื่อยๆและค่ายผู้ลี้ภัยเจนินก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากกองทัพอิสราเอลสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้ที่พักอาศัยของประชาชนจำนวนมากนะครับค่ายแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์ครับสร้างขึ้นเมื่อปี1953ใช้รองรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์จำนวนไม่ต่ำกว่า 23,000 คนแต่ถ้าเราพูดถึงเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลก็คือการกำจัดกลุ่มติดอาวุธต่างๆนะครับเพราะหน่วยข่าวกรองอิสราเอลเชื่อว่าที่ค่ายเจนินเนี่ยเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายด้วยเมื่อพูดถึงปมความขัดแย้งในเวสต์แบงก์มันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO กับอิสราเอลจับมือกันในช่วงปลายทศวรรษที่1990ครับการลงนามในข้อตกลงออสโลที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนกันยายนปี1993ถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญในการสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับตอนนั้นปูทางให้ยิชาร์ราบินนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและยาเซอร์อาราฟัตผู้นำปาเลสไตน์คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1994แต่ข้อตกลงออสโลฉบับที่2ในปี1995มันยิ่งเติมเชื้อไฟความขัดแย้งมากขึ้นหลังจากดินแดนในเขตเวสต์แบงก์ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยครับถูกแบ่งอย่างไรให้คุณผู้ชมดูในแผนที่นี้นะครับจะมี3พื้นที่ด้วยกัน Area A หรือพื้นที่สีเขียวเข้มตกอยู่ภายใต้การควบคุมของปาเลสไตน์ส่วน Area B หรือพื้นที่สีเขียวอ่อนอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายและ Area C หรือพื้นที่สีขาวตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลนะครับเห็นสัดส่วนแบบนี้กลายเป็นว่าองค์การบริหารปาเลสไตน์ได้รับสิทธิ์ปกครองเพียงร้อยละ16ของพื้นที่เท่านั้นขณะที่อิสราเอลมีสิทธิ์ปกครองพื้นที่ในเวสต์แบงก์มากถึงร้อยละ60ครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่สร้างความไม่พอใจนะครับในขณะที่รัฐบาลอิสราเอลก็ยังเปิดทางให้สร้างนิคมชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์มากขึ้นนำไปสู่การกระทบกระทั่งเป็นระยะแล้วก็บ่มเพาะความเกลียดชังเรื่อยมาครับสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวหรือที่เรียกว่าซัตเทลเลอร์มีประมาณ 600,000 ถึง 700,000 คนอาศัยอยู่ในนิคมชาวยิว290แห่งในเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออกนะครับการสร้างนิคมชาวยิวและการสร้างกำแพงกั้นตามจุดต่างๆในเวสต์แบงก์กระทบต่อการใช้ชีวิตและการคมนาคมของชาวปาเลสไตน์เป็นอย่างมากชาวปาเลสไตน์ประมาณ 70,000 คนที่ถือใบอนุญาตทำงานจะต้องเดินทางข้ามผ่านจุดตรวจกว่า140แห่งที่กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆในเวสต์แบงก์ด้วยสหประชาชาติไม่เห็นด้วยครับออกมาประณามการกระทำของอิสราเอลโดยตลอดเพราะการตั้งนิคมชาวยิวในดินแดนของชาวปาเลสไตน์มันขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวของอิสราเอลเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ด้วยนะครับและเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของนานาชาติในการผลักดันแนวทาง2รัฐการเดินหน้าจัดตั้งนิคมชาวยิวในเวสต์แบงก์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้องค์การบริหารปาเลสไตน์เผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวปาเลสไตน์เป็นจำนวนมากอาจารย์มาโนนอารีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองตะวันออกกลางประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ตามแนวทาง2รัฐเนื่องจากบริบทการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปครับแต่วันนี้เรากำลังคุยเรื่องนี้ในบริบทที่โลกมีหลายขั้วอำนาจนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่รัสเซียจีนเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มประเทศอาหรับนะที่ถ่วงดุลอำนาจตรงนี้ด้วยการที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนอิสราเอลในจังหวะเวลาที่โลกให้ความสนใจกับประเด็นปัญหานี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงมีราคาที่ต้องจ่ายนะสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกโดดเดี่ยวนะครับมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรของตัวเองกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยก็จะหันไปหานะครับไปรวมกลุ่มกับประเทศจีนและรัสเซียมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเองก็ต้องคิดหนักและแม้ว่านานาชาติจะกดดันให้อิสราเอลเร่งตั้งรัฐปาเลสไตน์เคียงคู่กันแต่สถานะของเยรูซาเล็มและดินแดนในเวสต์แบงก์ก็ยังเป็นโจทย์ท้าทายในเรื่องนี้ครับ